วัสดีทุกคนนะครับแอดสำหรับเองครับผมเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับทางกิฟต์ฟินเด็กนะครับผมได้ส่งสินค้าใหม่นะครับที่ทำการเปิดตัวไปไม่นานนี้เลยมาให้ทางเพจของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสินค้าที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยคือตัวอะไรนะครับแกะเลยครับผมยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะยังไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในจะเป็นแบบไหนเหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็มาถอดอ่ะให้ดูข้างนอกก่อนนะครับก็เขาวาดรูปส่งมาให้ด้วยนะครับผมเห็นกันไม่เลยนะครับน่ารักครับเป็นกุชชี่ด้านนี้นะครับก็เป็นอันนี้เป็นกล่องของกิฟต์เด็กนะครับผมก็ผมเปิดจากด้านล่างแล้วกันหมดแล้วเนาะโอเคหมดแล้วครับผมมีอยู่หนึ่งชิ้นนะฮะโอเคครับเหมือนอ๋อมันคือเพย์แมทครับผมเดี๋ยวเราแกะเลยนะฮะคือเพย์แมทครับผมโอเคครับผมก็เป็นเพย์แมทที่จะเป็นลายเดียวกันกับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับผมก็มาในรูปแบบที่สามารถเล่นได้2คนนะครับเพราะว่าจะมีจากที่เห็นด้านบนเนี่ยมันจะเห็นว่าจะมีแถบด้านบนแล้วก็แถบด้านล่างด้วยนะครับผมGIF FINDEX Trading Card Game Payment ครับสำหรับ GIF FINDEX Trading Card Game Payment ชิ้นนี้นะครับก็จะเป็น Payment ที่สามารถเล่นได้2คนนะครับซึ่งจะเป็นมาตรฐานกระดานแข่งขันของ Payment เลยนะครับก็คือจะมีขนาดอยู่ที่600มม.คูณกับ610มม.นะครับสนูด้านหน้า Cross Surface Micro Mesh Fabrics นะครับหรือว่าเป็นเนื้อผ้าที่ดีที่สุดที่ใช้ในการผลิตแผ่นรองเมาส์นะครับนั่นหมายความว่าสามารถเชื่อถือในลักษณะการวางแล้วก็การถนอมการ์ดของเราได้เลยครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับแผ่นรองเมาส์ของ GIF FINDEX นั่นเองครับอย่างนะครับวัสดุด้านหลังนะครับก็จะใช้ Rubber Base นะครับก็คือมีการการเคลื่อนของแผ่นเพย์แมทนะครับวัสดุด้านมุมนะครับยังเย็บถักเป็นอย่างดีด้วยเนื้อผ้าสีดำรอบแผ่นเลยนะครับเพื่อนเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าเพย์แมทตัวนี้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเนี่ยผมได้ทิ้งรายละเอียดลิงก์ไว้ที่ข้างใต้นี้แล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถทักเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับร้านการ์ดหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วยังไงก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบาย